ไม่ต้องมาตกแต่งเรื่องไม่ต้องมาอะไรต่างๆที่พี่ต้องการไม่ได้ต้องการให้เรามาให้การข้อประเด็นต้องการให้คนที่พูดตรงสองคนต้องพูดตรงเราเพิ่มของเราเนี่ยนะเราโตมาให้ผมไม่ทำยากเกินโง่แค่หักนิดหน่อยครับผมเราหักเท้าหักแล้วผมชอบให้ต้องมาเชื่อมครับเดี๋ยวตามต่อเรื่องนี้นะคือคุยกันวันนี้ก็ต้องโอเคนะไม่ใช่วันนี้คุยเรื่องอินฟิกไม่เรื่องนี้ไม่ได้นะก็อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่วัตรีครับเดี๋ยวที่ไหนก็ไปก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจข้อหาที่1ข้อหาที่2คือขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับข้อหาที่3คือข้อหาพกพาอาวุธไปในเมืองสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับแล้วประเด็นที่3คืออยากจะฝากบอกอะไรกับสังคมแล้วก็ทุกคนที่หัวร้อนอยากจะฝากบอกเรื่องใจเย็นในการขณะขับรถให้ลดลงหรือยังไงท่านบอกเลยครับเนี่ยครับเฉพาะสน.แสมดำเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับการขับขี่รถนะครับการใช้รถใช้ถนนนะครับคืออยากให้ทุกคนนะครับใจเย็นๆนะครับมันจะต้องมีมั่งนะครับเพราะตอนนี้รถมันติดโดยเฉพาะพระราม2นะครับเขตฝั่งตรงนี้รถมันติดหนักแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ระงับยับยั้งชั่งใจตัวเองเนี่ยมันก็จะเกิดสภาวะอย่างนี้ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ท่านอาจจะไม่โชคดีเหมือนเคสนี้ที่มันไม่หนักเกินไปพี่ก็อาจจะโชคดีที่มีอะไรมาป้องกันนะครับถ้าเกิดหนักกว่านี้มันก็ทุกคนจะไปนั่งแบบนี้คนนึงก็ต้องร้องไห้อีกคนนึงก็ต้องเสียใจอีกคนนึงก็ต้องเครียดนะครับขอให้ทุกคนใจเย็นๆนะครับแผ่เมตตาให้กันนะครับแล้วทุกอย่างมันจะดีเองครับผมไม่ยกมือไหว้ขอโทษหรอครับขอโทษสังคมแล้วก็ขอโทษที่ทำลงไปเพราะมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบผมก็ยอมรับผิดครับขอให้อภัยผมด้วยครับแล้วจะยกมือไหว้ขอโทษเขาพูดกับเขาเอายังไงดีพี่ผมก็ขอโทษในสิ่งที่เกิดครับที่ทำรุนแรงไปหรืออะไรครับผมก็ยอมรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทำผิดครับผมจะต้องมาตัวตาหลังครับนอนเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะอารมณ์นะครับก็หวังว่าครั้งนี้มันจะเป็นบทเรียนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราท่ามกลางความโชคร้ายเนี่ยทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งน้องฝั่งพี่คุณแม่นะครับพวกพี่กันเหนื่อยเราก็ต้องว่ากันไปตามที่ทางผู้ว่าจะตัดสินไม่ใช่ว่าขอโทษกันแล้วมันจะจบชั้นตำรวจคดีนี้มันยอมความไม่ได้ครับแต่ถามว่ามันก็จะเป็นผลดีกับทั้งสองฝั่งครับอย่างน้อยก็ไม่มีความขัดแย้งอย่างน้อยก็เกิดความเข้าใจกันนะครับซึ่งผมก็อยากทำลงไปเป็นแบบก็พี่แท็กซี่จะมีเพื่อนอะไรไหมทุกคนให้เขาให้เขาถูกต้องนะครับและที่ดีใจที่สุดก็คือผู้ลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารับนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าในสังคมไทยเนี่ยถ้าทุกคนทำแล้วญาติพี่น้องต้องเสียอกเสียใจของเราคืออะไรของเราก็ต้องถูกดำเนินคดีข้อหาที่แบบหนักหนา
ก็อย่างนี้ก็ต้องหนีไปไกลไม่รู้กี่ปีใช่ไหมซึ่งโอกาสรอดยากในการแล้วก็ของที่ไม่เจ็บมากใช่ไหมครับอันนี้ความโชคดีกว่านะก็โชคดีน้อยนึงที่พี่เขาไม่เจ็บมากถ้าพี่เขาเจ็บมากก็คือพี่เขาต้องหนักก็ต้องชื่อเองครับทำช่างประจำอาคารแล้วมันยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นถึงเป็นอย่างนั้นคือมันด่ารถฝั่งมันลบโชคเราคิดว่าเราทำผิดไหมผิดครับเราอยากจะพูดอะไรกับพี่ทักซี่เขาไหมอยากจะขอโทษดีจะทำยังไงดีขอโทษทำไมพี่ขอโทษครับคืออันนี้พี่ในฐานะก็ต้องถามน้องว่าไอ้ภาพตามคลิปที่ผู้ก่อเหตุที่ทำร้ายอีแท็กซี่เขาจะมีแทงแท็กซี่เขาเลี้ยวขวาเจอเซเว่นใหญ่ฝั่งวัดนะฝั่งเลี้ยวขวาเจอเซเว่นปุ๊บเลี้ยวขีดมันจะอยู่ทางใต้ด่วนทางใต้ด่วนสี่แยกพี่ผู้หญิงทำงานฉันอยู่ที่เบนพระรามสามพนักงานเบนพระรามสามจะให้การเพิ่มเติมหรือจะอะไรยังไงก็ประสานเขาเลยครับกล่องด้วยนะครับแล้วให้ช่วยอะไรก็บอกจะได้จะเพิ่งถ่ายนะแค่มันนี้เลยถ่ายนะไม่เข้าหรอกนะก็จะพูดให้ก็ที่ขับรถมาก็มีคนทำความผิดมันเยอะแยะครับขอโทษสังคมและขอโทษและขอโทษที่ทำลงไปเพราะมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบผมก็ยอมรับผิดครับขอให้อภัยผมด้วยครับแล้วจะยกว่าขอโทษเขาพูดกับเขาเอายังไงดีพี่ผมก็ขอโทษในสิ่งที่เกิดครับที่ทำแรงให้เตะเป็นลากต่อมาที่จะรู้ครับมันอยู่ในที่ที่แบบห้าศูนย์อะไรที่ของมันว่าโชคดีของผมเราต้องถ่ายเองด้วยมันจะได้แบบพยานหลักฐานมันจะได้มานะครับเชื่อหรือว่าการทำด้วยกันมีหมดแล้วเลยผ้าแล้วผมไม่ได้ต้องมาให้ทางก็ต้องให้พี่มาดูว่าไม่ใช่ใครปลอมตัวมามอบตัวแบบผมก็ต้องดูนี่ครับเจมส์ตรงนี้แล้วแบบ
ทางนี้ก็ก็ถามแล้วก็เอาน้ำยาจะโชคดีที่มีอะไรมาป้องกันนะครับถ้าเกิดหนักกว่านี้มันก็ทุกคนจะไปนั่งอยู่แบบนี้เลยคนหนึ่งก็ต้องร้องไห้คนหนึ่งก็ต้องหิวใจคนหนึ่งก็ต้องเครียดนะครับขอให้ทุกคนใจเย็นนะครับแผ่เมตตาให้กันนะครับและทุกอย่างจะดีครับเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับการทำสมุนรถนะครับการใช้รถใช้ถนนนะครับอยากให้ทุกคนนะครับใจเย็นๆนะครับมันก็ต้องมีบ้างนะครับเพราะตอนนี้รถมันติดโดยเฉพาะมารามสองนะครับเกณฑ์ฝั่งตรงนี้รถมันติดมากแล้วก็เกิดว่าทุกคนไม่นะครับยับยั้งชั่งใจตัวเองครับมันจะเกิดสภาวะอย่างนี้ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ท่านอาจจะหายแล้วแล้วทางด้านคดีนี้เราจะดำเนินคดีอย่างไรบ้างครับก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจข้อหาที่หนึ่งข้อหาที่สองคือขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับข้อหาที่สามคือข้อหาพกพาอาวุธในสถานะโดยไม่มีเหตุผลครับแล้วประเด็นที่สามคืออยากจะฝากบอกอะไรกับสังคมแล้วก็ผู้คนที่หัวร้อนอยากจะฝากบอกเรื่องใจเย็นในการขณะขับรถให้ลดลงหรือยังไง